ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนนี้พฤหัสที่12ธันวาคมและดิฉันประวินัยบ่ายคล้อยทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัตรซึ่งคุณกิติเดินทางไปทำข่าวการเลือกตั้งทั่วไปที่อังกฤษและจะมีรายงานกลับมาในช่วงต่อไปค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 16:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังเรือนแพที่ประทับรับรองบริเวณท่าวาสุกรีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายโดยทรงฉลองพระองค์ครุยทรงพระดำเนินไปยังท่าวาสุกรีมีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาคณะองคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและพลเรือเอกลือชัยรุจดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนเรือต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงตามเสด็จในขบวนพยุหยาตราสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำกำลังพลฝีพาย 2,200 นายประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง4ลำได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งทรงเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือประดิษฐานพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่9เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งรองและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงเป็นเรือที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์จัดรูปแบบขบวนเรือเป็น5ริ้ว3สายคือริ้วสายกลางริ้วสายในและริ้วสายนอกนอกจากนี้ยังมีการเห่เรือหรือการเห่เรือหลวงซึ่งเป็นการให้จังหวะแก่พลฝีพายโดยนาวาเอกณัฐวัฒน์อารามเกลือทำหน้าที่พนักงานเห่เรือซึ่งระหว่างที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเคลื่อนผ่านไปตามท้องน้ำเจ้าพระยามีพระบรมวงศานุวงศ์รอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในเส้นทางตามจุดต่างๆโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณพระพลาที่ประทับบริเวณสวนสันติชัยประการพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทอดพระเนตรณบริเวณสวนหลวงพระราม8ตลอดจนประชาชนจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีและความวิจิตรงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เข้าเทียบสะพานชนวนประจำท่าราชประดิษฐ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสะพานชนวนประทับท่าราชประดิษฐ์แล้วเสด็จเข้าพระพลาที่ประทับรับรองเพื่อทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์สำหรับยาตราขบวนราบไปยังพระบรมมหาราชวังเวลา 17:44 น.เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชยานพุทธันทองที่เกยหน้าพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยท่าราชวรดิษฐ์โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิรราชธิดาทรงพระดำเนินเข้าริ้วขบวนราบในฐานะราชองครักษ์ประจำพระองค์คู่เคียงพระราชยานพุทธันทองออกจากท่าราช
ประดิษฐ์ไปตามถนนมหาราชเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานแล้วเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีผ่านประตูพิมานชัยศรีไปเทียบยังเกยหน้าพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมระยะทางประมาณ800เมตรโดยริ้วขบวนราบประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ขบวนหน้าเป็นขบวนนำขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จเป็นขบวนกลางและขบวนหลังเป็นขบวนตามซึ่งในวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีเบื้องปลายเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562อย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีและเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้เห็นพระราชพิธีครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะความงดงามของขบวนพยุหายาตราทางชลมารคและขบวนราบอันเป็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยซึ่งจะปรากฏให้เห็นที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลกประสงค์นิกรต่างปลื้มปิติที่ได้ร่วมพระราชพิธีที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีขึ้นในรอบ93ปีและต่างประทับใจที่ได้ชมขบวนเรือซึ่งมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยติดตามจากรายงานคุณถักปณีเอียดศรีชัยค่ะนอกจากความปลื้มปิติของประสงค์นิกรที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแล้วยังถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีประวัติศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกทันทีที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคมาถึงหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระสงฆ์นิกรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารที่ทรงโบกพระหัตถ์ให้พระสงฆ์นิกรสร้างความปลื้มปิติให้กับพระสงฆ์นิกรที่ตั้งใจมาชื่นชมพระบารมีและต่างบันทึกภาพช่วงเวลาประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับวินาทีที่เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาประทับมาด้วยประสงค์นิกรต่างปราบปลื้มที่มีโอกาสได้เห็นพระราชพิธีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกและอาจเป็นครั้งเดียวในชีวิตสำหรับหลายคนที่ตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดชื่นใจมีความสุขมากมากครับได้ทำได้เห็นอย่างที่เราอยากเห็นตั้งใจตั้งใจจะเห็นเรือสุพรรณหงส์ซึ่งเราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นในแบงก์อ่ะสมัยก่อนใช่ไหมแบงก์สิบแบงก์ยี่สิบแล้ววันนี้เราได้เห็นของจริงอ่ะเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีเรือสวยๆอย่างนี้ครับผมปื้มทุกสิ่งที่เป็นของไทยอ่ะในความเป็นไทยของเราที่แบบว่าได้เผยภาพทั่วโลกอะไรประมาณนี้พระสงฆ์นิกรต่างประทับใจความงดงามความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือที่ส่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงตั้งใจมาชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งสร้างขึ้นในปลายรัชสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่ปี2454จึงมีอายุมากถึง108ปีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชที่ลำแรกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และลำปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่6มีการใช้ครั้งแรกในปี2457จึงมีอายุมากถึง105ปีรวมถึงเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งสร้างขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปีพ.ศ.2539และเรือทั้ง52ลำต่างมีความหมายเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและได้มาปลื้มปิติแล้วก็เป็นขนบธรรมเนียมของเราเนาะที่ได้รักษากันมาและเป็นอะไรที่แบบคนไทยอ่ะสูงสุดในชีวิตคืออยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นความรู้สึกที่ว่าดีใจปลื้มใจได้มาในร่วมในพระราชพิธีเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตของคนไทยที่เราได้มานอกจากนี้พระสงฆ์นิกรตั้งใจมาฟังการเหเรือที่มีการประพันธ์กับเหเรือเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาใหม่ซึ่งถือว่าได้ฟังจากของจริงไม่ใช่จากในห้องเรียน
ก็คือการประทับใจก็คือริ้วขบวนแล้วพร้อมเพียงตัวนี้นะคะที่จัดขึ้นแล้วก็การซักซ้อมที่ซ้อมมานะคะซึ่งเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาครั้งนี้ค่ะภาคภูมิใจมากค่ะคือที่เกิดมาเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ทันถึง2รัชกาลค่ะแล้วก็โอกาสตรงนี้เนี่ยคือหาได้ยากแล้วก็ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่งดงามมากเป็นประวัติศาสตร์ของไทยเราอะค่ะพิเศษทุกอย่างทุกลำนะคะทุกอย่างทุกลำจะพิเศษก็เรือพระที่นั่งพระองค์ท่านนะคะสุพรรณหงส์ตอนเราเรียนเราได้แต่ท่องกราบเหเรืออะไรเงี้ยสุพรรณหงส์ทรงผู้ห้อยชะอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราได้มีโอกาสมามันก็เป็นความภูมิใจในจำนวนนี้มีประสบนิกรหลายคนที่เคยร่วมชมขบวนพระยาญาตราทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่9ต่างตั้งใจมาในวันนี้และเลือกมานั่งชมที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อจะได้มองไปยังโรงพยาบาลสิริราชสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ส่งต่อมายังรัชกาลที่10ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชดำเนินประพาสเรือชลมารคครั้งนั้นก็มาค่ะได้ยินพระกรุบพระองค์ท่านอยู่ปื้มมากเลยค่ะวันนี้ก็มาทุกปื้มมากเราเรียกการที่ก็ปื้มค่ะได้ชมเรือทั้ง52ลำประทับใจทุกลำนะคะตลอดเวลา40นาทีระยะทาง 3.4 กิโลเมตรที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคผ่านไปตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินตั้งแต่ท่าวาสุกรีไปถึงท่าราชวรดิษฐ์ได้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของไทยที่ทำให้ทั่วโลกได้เห็นพระราชพิธีที่งดงามที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกและมีขึ้นอีกครั้งในรอบ93ปีตั้งแต่ปี2469ในรัชสมัยของรัชกาลที่7ทัพปณีเอสีชัยข่าวสามมิติรายงาน